ิถีขึ้นปีใหม่2560ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงดลบันดาลให้พวกเราที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมีสุขภาพแข็งแรงเป็นครอบครัวที่มีความสุขแล้วก็การเลี้ยงกุ้งให้ราบรื่นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาขอให้ทุกคนใช้หลักแนวทางปรัชญาเศรษฐพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับซึ่งทรงให้ไว้ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจไทยถ้าพวกเราตั้งใจทำตามแนวที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ผมเชื่อว่าการเลี้ยงกุ้งจะเป็นอาชีพที่มั่นคงยั่งยืนตลอดไปและพวกเราก็จะมีความสุขทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีนี้การเลี้ยงกุ้งของไทยจะประสบความสำเร็จดีกว่าทุกๆปีน่าจะมีผลผลิตมากกว่า 350,000 ตันแล้วก็ขอให้พรอีกครั้งนึงว่าให้พวกเราตั้งใจทำความดีแล้วก็ใช้ความรู้คู่กับคุณธรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีครับผมประธานชมรมเพาะเลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานีนะครับคุณสมชายเลิศโพคีนะครับปีนี้เราเป็นที่ทราบกันดีนะครับเราได้สูญเสียครับพ่อหลวงอันที่รักของพวกเราไปถึงแม้ยังไงก็แล้วแต่นะครับปี59กำลังจะผ่านไปนะครับปี60ก็กำลังจะก้าวเข้ามานะครับขอให้พวกเราเนี่ยระลึกถึงองค์ท่านนะครับแล้วก็ได้เอาความริเริ่มนะครับความคิดดีๆขององค์ท่านได้นำไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่วงการขององค์ท่านได้นำมาเสนอให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับผมในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนชาวกุ้งทั้งหลายเนี่ยได้น้อมเอาพระราชดำรัสขององค์ท่านเอาไปใช้นะครับรู้รักรู้สามัคคีกันนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในปี60แล้วก็ขอให้ทุกท่านได้โชคดีทั้งปีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนายชวริตแสงฉายประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสตูลและรองประธานกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งเจ็ดห่วงอันดามันก็นับเป็นปีที่พวกเราเผชิญกับการสูญเสียพ่อหลวงของเราและผมเองในฐานะที่ได้มีโอกาสทำกิจกรรมถวายบุญใหญ่ให้กับพ่อหลวง
ในวันที่25ถึง27พฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยการด้วยโครงการปล่อยเต่าคืนถิ่นถวายองค์ภูมินภูมิพลที่หมู่เกาะตารุเต่าซึ่งเพื่อเป็นพระราชกุศลถวายแก่พระองค์ท่านก็หวังในใจว่าการที่พวกเราชาวคนกุ้งทั่วประเทศได้ไปปฏิบัติภารกิจในการปล่อยเต่าในครั้งนี้ได้บุญกุศลนำพานะครับให้กับท่านทั้งหลายที่จะก้าวล่วงในปี2559เข้าสู่ปีพุทธศักราช2560ให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จในชีวิตครอบครัวการงานอาชีพและสุขภาพขอให้ท่านทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จตลอดไปขอบคุณครับหรือธงชัยมีความหมายถึงความสวัสดีมีชัยดังนั้นในปี2560นี้ก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจบารมีของพระธาตุดอยตรุ้งจังหวัดเจียงไฮ้ปกปักรักษาประชาชนชาวไทยให้มีแต่ความสวัสดีมีชัยในปี2560นี้เจ้าสวัสดีปีใหม่เจ้า